ับสนุนรายการโดย Kendo ตู้เชื่อมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยกันน้ำกันฝุ่นกันไฟตกเครื่องยนต์ปั่นไฟคุณภาพ Jupiter ท็อปซันเครื่องมือเกษตรทั้งเลื่อยยนต์รถพรวนดินรถตัดหญ้าแบบขับแนะนำในการแบบภาษาใต้เลยได้ไม่ได้อันนี้จริงจริงอ่ะเกิดที่ใต้ค่ะแต่ก็ไปอยู่กรุงเทพมาแล้วก็เลยพูดได้ไม่ค่อยจะดีไม่เลยไม่ชัดเลยอันนี้หนึ่งแนะนำในการจะพยายามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่พี่น้องนะคะวันนี้ก็อยู่กับพวกเราค่ะรายการดองปลาและชัมเบิ้ลค่ะไม่ได้เลยอันนี้พยายามอ่ะไปเยอะแล้วนะใช่แล้วเป็นคนสุราษฎร์ธานีแต่เคยมีงานนึงนะคะเขาบอกว่าให้ไปโคตรใต้ไปฟังงานเดียวจบเลยเปล่าฟังไม่ออกเด้อพอไม่จ้างเลยว่ามีเสน่ห์นะใช่แต่ว่าภาษาใต้ของสุราษฎร์เนี่ยมันจะเอาแบบเร็วๆพูดเร็วนิดนึงมันจะค่อนข้างโบราณกว่าใต้จังหวัดอื่นๆมันก็เลยแบบฟังไม่ค่อยออกประมาณนั้นผมจะไปนะผมจะไปไปที่ไหนไปดูวิทย์อเมริกา
ุโรปเอเชียครับผมโอ้คือเป็นทวีปแบบเด็ดๆเหมือนกันใช่เป็นการดีมากเลยนะคะสำหรับ Tinder เขายังผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ดังๆทั้งหลายแบรนด์นะจริงเหรอแบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ผมแล้วก็ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองจากหลายองค์กรทั่วโลกก็เลยการันตีได้ว่าเขาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพแต่อย่างที่สังเกตได้ราคาเขาเราสามารถจับต้องได้ก็คือไม่แพงไม่สูงเกินไปจังการอยู่ในระดับจังการแต่คุณภาพสุดยอดมากใช่เอาละวันนี้ค่ะมีตู้เชื่อมกี่ไซส์คะอีก3ไซส์ด้วยกันครับผมวันนี้นะครับผมเป็นตู้เสื่อมตู้เสื่อมของตู้เสื่อมของตู้เสื่อม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 ถุยถุยตู้เชื่อมตู้เชื่อมโอเคใครเชื่อมไหมใครเชื่อมเชื่อมอะไรครับเชื่อมใจค่ะตู้เชื่อมของเราวันนี้เรามีด้วย3รุ่น3ขนาดด้วยกันครับค่ะรุ่นแรกจะเป็น IN 205 IN 275และ IN 295คือเล่นมาป่ะคือเล่นมาป่ะคือไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนเลยดีดกาแฟดำครับผมทั้ง3รุ่นนี้เป็นตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้คือเป็นระบบประหยัดพลังงานปกติใช่ไหมประหยัดพลังงานแล้วเรียกว่าแรงดันให้แรงดันสม่ำเสมอดันยังไงฟ้าอ๋อหน้าต้องมาดันยังไงดันยังไงไม่ขายแล้วเป็นตู้เชื่อมรายแรกและรายเดียวครับที่กันน้ำได้ฮะกันน้ำด้วยเหรอโทษทีแล้วดิครับจำไม่ได้นะโดนน้ำเอาไปน้ำกลับก่อนเลยป่ะกันน้ำด้วยกันเหรอไม่มีเชื่อมในน้ำนะครับเขาคือว่าแผงวงจรเขาเนี่ยเครื่องน้ำยามาอย่างดีสำหรับกันน้ำกันฝุ่นกันสัตว์และกันแรงที่จะทำให้เครื่องไม่ถึงขั้นว่าเอาจุ่มน้ำได้ช็อตตายทั้งคนตายทั้งเครื่องแต่ว่าเหมือนปล่อยฝนอะไรนี้น้ำกระเด็นอะไรก็หายห่วงคิดถึงบรรยากาศของตัวคนทำอยู่ในกระท่อมนะเชื่อมไงเป็นเชื่อมอยู่ไงแล้วเขาให้กระแสไฟเต็มไม่หลอกบางยี่ห้อบางแบรนด์เขาจะหลอกว่าอันนี้ถูกแบบไม่ถูกอะไรเงี้ยกระแสเต็มเป็นเครื่องเต็มจะเป็นเท่าไหร่คะแต่ละเครื่องสามสี่สามบวกยี่สิบสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วใช่ไหมว่าจะไปขึ้นจะไปขึ้นในเครื่องมันมี3 ตัวอ่ะวิแม่นว่ะเท่าไหร่นะ34อ่ะ24 36โอ้โหทำไมแม่นขนาดนี้วัดก็ไม่เคยวัดแต่ว่าช่างชอบเรื่องการวัดมากเลยใช่ไหมจ้าเดี๋ยวพี่ดูไปแป๊บนึงลืมหมดแล้วให้กระแสไฟเต็มแล้วเชื่อมสามารถเชื่อมทุกได้หลายขนาดนะ16 5มิลรวมถึง L55 เชื่อมสเตเลตก็ได้คือเอาง่ายๆว่าเชื่อมได้หลากหลายขนาดโอ้ยด้วยกันในคำแล้วแต่ไม่ได้ว่าเป็นอดีตประสบแล้วก็สามารถเชื่อมกระแสไฟตกได้ถึงน้อย30โวลต์คือว่าถ้ามันต้องไฟตกเนี่ยมันจะเชื่อมได้ถ้าเกิดมันมีสำรองไฟในตัวประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราดูภาพกันโอเคค่ะพี่ค่ะมาแล้วตู้เชื่อม Tinder นะคะรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยครับโอ้โหนี่ครับผมนี่คือการสาธิตการเชื่อมนะฮะนี่คือทีมงานของเราหล่อเชียร์พ่อคุณเอ้ยมีค่าเทอมนี่ครับนี่เห็นไหมเขาจะเอาฝุ่นเทไหมเขาจะให้มันดูว่าเราการฝุ่นได้เราฝุ่นได้นี่คือการละอองน้ำค่ะแต่ไม่ได้สามารถว่าจะไปเชื่อมในน้ำหรือว่าเวลาฝนตกนะครับงั้นสองคนนี้เราก็จะลอยไปแล้วตายไปแล้วน้ำจริงๆนะครับไม่ใช่น้ำปอกนี่คือน้ำจริงๆโอเคเชื่อก็ได้ว่าน้ำจริงจริงโอ้โหจะบังเดี๋ยวผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงไงแบบน้ำปอกนี่คือน้ำจริงเทน้ำเสร็จไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อเองเลยเฮ้ยเชื่อมต่อเลยเหรอโอ้โหสดจัดประหลัดบอกใช่ไหมมันไม่ช็อตเลยจริงๆด้วยมันกันน้ำจริงๆนี่คือสารเชื่อมที่มีความยาว100เมตรด้วยกันทำไมถึง100เมตรรู้ไหมเกียร์ทำไมเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันจะคือเป็นอินเวอร์เตอร์ไงฉบับเสมอและนี่คือแรงดันไฟฟ้า130โวลต์ถ้าไฟตกเนี่ยเราก็จะสามารถเชื่อมได้อ๋อก็คือระบบอินเวอร์เตอร์ผสมกับมวลที่มีเยอะ
ก็เลยใช้สายที่มีความยาวได้คือไฟตกจะผมไฟบ้านเนี่ยมันจะ220โวลต์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันตกถึง130โวลต์เนี่ยค่ะขึ้นโดยปกติเครื่องมันจะเสียหายแต่ของเรายังสามารถทำงานได้เข้าใจแล้วนี่คือข้อดีของเคนเจอร์นั่นเองนะคะตู้เชื่อมอัจฉริยะนั่นเองค่ะว้าวพิเศษมากๆเลยนี่ก็คือการสาธิตนะคะในการใช้ในเครื่องเชื่อมของเคนเจอร์นั่นเองค่ะแล้วเขามีข้อดีอะไรอีกบ้างข้อดีของเขาคือเป็นแผงวงจรเนี่ยถ้าอ่านนิยามอะเชื่อว่าหลายคนอยากได้ตู้เชื่อมที่แบบเป็นยุคช่วงนี้ใช่ไหมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต่อเครื่องเชื่อมได้กับเครื่องปั่นไฟด้วยอ๋อสามารถต่อได้เครื่องปั่นไฟใช่ก็คือในกรณีไฟหมดหรอถูกครับเหมือนกับไปทำงานเอาท์ดอร์อ๋อที่ไม่มีปั่นไฟค่ะนี่ก็คือทริคการใช้ง่ายนะคะสำหรับเทนเดอร์ตู้เชื่อมอเนกประสงค์นั่นเองค่ะเชื่อว่าช่างหลายคนเนี่ยอยากจะได้ตู้เชื่อมหรือว่าใครที่บอกตู้เชื่อมที่บ้านพังแล้วไม่มีมาตรฐานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอยากได้ตู้เชื่อมที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงมากเทนเดอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับทุกท่านวันนี้ช่างก็มาการันตีแล้วว่ามันดียังไงบ้างนะคะว่าจะเป็นยอดกันนะเรื่องของระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะนะคะคุณภาพครับจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีราคาพิเศษให้ด้วยแต่อุบไว้ก่อนสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วยังไม่พอครับความคุ้มมันจะต้องมีเสียงดังไม่เรียนไม่เคยเข้ามาหลังใครอ๋อแล้วก็อยากจะหน้าไม่ใช่ผู้ครองหรอไม่เคยได้หน้าอะไรหลังเฮ้ยได้หลังได้หลังเฮ้ยยังไงอันนี้เราแถมให้คุณคู่นี้นะคะภายใน10นาทีนี่ค่ะสำหรับเครื่องเชื่อมเคนเดอร์นะคะเราก็มีให้ฟรีแถมมาด้วยในกล่องนะคะกับสายสายเชื่อมกับคีนพร้อมครับพร้อมนะคะซึ่งมีความยาวทั้งหมด5เมตรด้วยกันค่ะชอบยาวหรือสั้นชอบสั้นสั้นหนุ่มสายใช่ไหมสายมันคงอยู่ก็สายและนี่เห็นไหมฟีเกอร์แผ่นด้วยแผ่นด้วยมันคือหน้ากากกันควันกระจกด้วยแล้วก็แถมนะมีกระจกด้วยมีกระจกแถมให้นะคะเราเชื่อมแล้วมันเข้าตาแล้วก็กันก็คือทั้ง3อย่างนี้คุณจะได้ไปในกล่องเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะสำหรับเทนเดอร์ใครที่อยากจะได้ค่ะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกรอบนึงนะคะส่วนใครค่ะที่บอกว่าเจอเทนเดอร์ตามร้านค้าหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะคะแถวบ้านหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงเองค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เพราะว่าเขามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะสนใจตามที่อยู่เชื่อมแล้ววันนี้อย่าลืมว่าเราก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลด้วยแต่เดี๋ยวเราจะไปบอกในช่วงท้ายแต่ตอนนี้พักชมโฆษณาแล้วกลับมากับรายการกลับมากับชัปเปอร์กลับมาพบกันครับสนับสนุนรายการโดย Daewoo Korea Technology Power Your Skill Simge ปั๊มน้ำคุณภาพขดลวดทองแดงแท้รับประกันคุณภาพ1ปีดีร่าผู้นำทางด้านเครื่องมือช่างและเครื่องมือลมในช่วงที่สองนะครับรายการต่อไปช่างเบิ้มโอเคถูกต้องแล้วอันนี้เราขออาการให้อาการรายการรายการรอเบิ้มต้องชัดพูดเป็นรายรายรายแค่นี้แหละรายดิ้นพี่มันแข็งไงนี่ไงเนี่ยถึงทิ้งอ่ะโอ้โหรายการเราเนี่ยออกไปก็ประมาณหลายเพลงนะครับมีผู้ชมเขาอินบ็อกซ์มาอยากรู้เกี่ยวกับโนเกียอะไรเงี้ยว่าถามมากมายเลยว่าโนเกียมีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะได้ยินนะได้ยินนะโอ้จริง 100% แล้วสเปคของโนเกียเนี่ยต้องเป็นยังไงสเปคเหรอบอกไปแล้วไงว่าคุ
วมใหญ่ๆไม่ใช่นี่ไม่ใช่หรอใช่อวบใหญ่จึกทนนานเหมือนตู้เชื่อมเครื่องนี้ลองมาพวกที่ขายของได้ด้วยเก่งเลยเอาวันนี้ค่ะสำหรับรอบนี้นะคะแล้วรอบแรกเราก็เกิดไปแล้วสำหรับความพิเศษของตู้เชื่อมเคนเดอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาตู้เชื่อมเคนเดอร์อย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับตู้เชื่อมตัวนี้นะคะเขามีระบบการดูแลรักษาในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบกันน้ำนะคะที่ออกแบบมาอย่างดีเลยที่สำคัญเนี่ยการดูแลก็ง่ายมากๆอาจจะเช่นการดูดฝุ่นปอกฝุ่นเสร็จแล้วใช่แค่เป่าฝุ่นนู่นนี่นั่นนะคะนิดหน่อยเองแค่นี้ค่ะถ้าเรื่องเด็ดไปนี่ก็คืออย่าไปตัดต่อนะไม่ใช่เป็นสายไฟเส้นเดียวเวลาต่อปั๊บก็อย่าไปต่อมันทับช่วงก็คือก็อย่าโซนแค่นั้นอย่าโซนเราไปต่อมันที่สำคัญเลยนะเกียร์ค่ะอย่าไว้ใกล้มือเพื่อนทำไมหายโดยเฉพาะอย่าเอาไว้ใกล้พี่บ้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะหายเราเองแหละนะคะอย่างที่บอกว่าตู้เชื่อมเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีไงก็เลยแบบมาขอยืมก่อนเดี๋ยวมาคืนอาทิตย์หนึ่งก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วพี่บ้องตู้เชื่อมไปไหนพี่ยืมไปอ่ะอ๋อถึงบ้านเพื่อนอีกคนยืมใช้ใช่ค่ะใช่เลยเนี่ยคือเป็นเทคนิคง่ายมากๆเอาจริงๆนะคุณท่านไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยสำหรับตู้เชื่อมเทนเดอร์เพราะว่าเขามีระบบการดูแลรักษาในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรนะอินเวอร์เตอร์กับกี่วัตต์นะกี่วัตต์นะกี่วัตต์มันแล้วขนาดวัตต์ไม่เท่ากันเลยนะสามวัตต์นะคะซึ่งวัตต์เขาก็มีมามากอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่มีคุณภาพมากใช่แล้วแต่นี่คือการดูแลรักษาเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งที่อาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยว้าวใช่ครับผ่านไปแล้วค่ะสำหรับการดูแลรักษานะคะกับเครื่องเชื่อมเคนเดอร์ซึ่งง่ายมากๆเป็นอะไรที่ผู้หญิงก็รู้นะคะเพราะว่าแค่เป่าฝุ่นเองเอาละเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแจกของกันครับผมแล้วก็เอาพวกกันช่วงหน้ากับรายการดาวฟ้าและช่างเบิ้มค่ะเอาใหม่ดาวฟ้ากับช่างเบิ้มค่ะสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ Kento เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปี Jomex เลื่อยยนต์ถูกกฎหมายเครื่องยนต์แรงต่อเนื่องเอาละค่ะพบกับรายการเราอีกรอบในครั้งกับดาวฟ้ากับช่างเบิ้มครับที่บอมบอกเอามาสำหรับรอบสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกว่าทุกช่วงในรอบสุดท้ายเราจะมีคำถามและคำของรางวัลมาแจกใช่แล้วอยากได้ใช่ไหมเอางี้ครับผู้ชมมีคำถามจะถามเกียร์อะเอาอวัยวะของเราส่วนใดแข็งแรงที่สุดลิ้นเหรอ นี่ไม่ได้แดกคุณหรอกพี่ไม่ดูสกิลคนตอบบ้างเหรอตายเลยจบเลยตอบอ่ะทำไมลิ้นถึงแข็งแรงทำไมเนี่ยลิ้นถึงแข็งแรงที่สุดทำไมพี่ถามเกียร์ไงพี่รู้ว่าถามพี่พี่รู้ไงพี่ถามเกียร์ไงทำไมไม่รู้ก็มันแข็งแรงเราไม่ให้ว่ามันแข็งแรงที่สุดลิ้นมันไม่มีกระดูกนะแข็งแรงมากเกินแข็งแรงมากสามารถยกดับเบิ้ลได้ยกเอวเนี่ยครับขึ้นได้จะไรกันเลยอ่ะวิธีกรผู้อ่ะจะไรกันเลยอ่ะเล่นจัดเลยเล่นเลยใช่ไหมครับท้ายนี่ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกอีกแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะแจกบอกเลยว่าเราแรกเราลืมบอกไปว่าตู้เชื่อมเรามีกี่วนบ้างตรงนี้จะเป็นนะครับตัวเล็กที่อยู่ที่140แอมป์ตัวกลางกลางนี่ก็160แอมป์ใหญ่สุดฟิตเบิ้ม200แอมป์ครับโอ้200แอมป์ออกกำลังสุดแล้วผมชอบแบบฟิตเบิ้มไม่เถียงไม่เถียงแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคำถามค่ะเราจะมาขวดของรางวัลของเราต่อแต่ก่อนเลยว่าของรางวัลชิ้นนี้เนี่ยเราเคยแจกไปแล้วกับเทปแรกซึ่งผลตอบรับนี่โอ้โหมีแต่คนชอบมากนี่เอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งเป็นไงเขาเป็นไงชิ้นที่9ชอบมากดูทั้งวันเลยน้ำเหรอน้ำดูดน้ำทั้งวันเลยไปทั
แสดงว่าเป็นอะไรบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่จบบอกเลยว่าอยากทั้งอ้วนทั้งแข็งแรงแล้วก็คนทานที่สำคัญแล้วดูง่ายด้วยเป็นอะไรนั่นก็คือแอนแอนมิลซิกแอนแอนMusic ว่าสาวเช็คอี199ชาชาชามันสนุกกับการใช้งานดีมากของที่เราจะแจกค่ะนั่นก็คือแก้วน้ำเคนโซนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันใหญ่จริงๆใหญ่ปะโอ้โหมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วแข็งแรงทำไมถึงแข็งแรงทนทานแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นก็คือแก้วน้ำตัวนี้ค่ะก็เป็นสแตนเลสแท้ 100% นะคะไม่มีสารเจือปนของตะกั่วหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเองค่ะแน่นอนราคาแบบนี้ไม่ใช่ของกิ๊กก๊อกที่มีขายทั่วไปนะคะเรานำเข้าค่ะแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพด้วยเราจะให้สำหรับ5ท่านแรกที่ทำตามกติกาค่ะกันอย่างง่ายมากๆข้อแรกเลยกดไลค์กดแชร์เพจไปหน้า Facebook ตัวเองค่ะและแคปเจอร์จอส่งมาที่ inbox page inbox มาที่ inbox page ค่ะดอกฟ้ากับช่างเบิ้มเสร็จแล้วปุ๊บตามด้วยคำตอบที่คิดว่าถูกต้องเสร็จ2ข้อแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าคุณตอบถูกและเร็วเตรียมรอผลสรุปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปในเพจค่ะว่าใครเป็นผู้ที่ได้รางวัล5ท่านแรกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คำถามของเรามีอยู่ว่าไม่ได้เก่งเฮ้ยคำถามของเรามีอยู่ว่าเราขึ้นตู้เชื่อมเราเนี่ยยังไงบ้างคำถามของเรามีอยู่ว่าตู้เชื่อมของเรานี้สามารถใช้สายเชื่อมได้กี่เมตรครับผมโอ้ก็คือสายตัวนี้ค่ะสามารถเชื่อมได้ยาวสุดถึงกี่เมตรไปเลยดูปากชอบน้องที่บอกเยอะมากเลยจริงไม่แล้วนะเริ่มนิ่มพันแล้วชอบไม่ให้แล้วใครที่รู้คำตอบแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์เพจและแคปเจอร์มาที่ inbox page ค่ะแล้วนำด้วยคำตอบแค่นี้นะคุณมั่นใจว่าคุณถูกต้องและเร็วที่สุด5ท่านแรกรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยค่ะคุณสามารถนะคะดูการประกาศผลได้ทางเพจได้เลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองได้ของรางวัลหรือเปล่าหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะได้รับข่าวสารก่อนใครค่ะก็กดดาวน์เพจไว้ด้วยนะคะหรือว่าเพจโพสก่อนใครนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมเรามี1ช่องทางกับช่อง YouTube ค่ะซึ่งเราจะออนแอร์ในทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะคะกับช่อง YouTube ค่ะดาวฟ้ากับช่างเบิ้มก็ฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งต่างๆไว้ด้วยนะคะแน่นอนเลยว่าครบ 2,000 เมื่อไหร่ผู้ติดตามครบ 2,000 เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมีสาวสวยรู้ป่ะปากสั่นเลยโหสาวสวยนะคะแล้วก็เซ็กซี่ดีกรีนางแบบค่ะจะมาเจอกับทุกท่านแล้วก็จะได้เจอกับกิจกรรมสุดพิเศษแน่นอนที่เราจะเซอร์ไพรส์คุณมามีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้าชวนน้านะคะมีเพื่อนผู้ชายอีกคนนี่คุณต้องเชิญมาเลยนะมาตั้งมาซีดด้วยกันค่ะกับรายการดอกฟ้ากับช่างเบิ้มก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเราเรียนฝากผลงานไว้เลยครับฝากไว้ด้วยนะคะฝากผลงานก่อนฝากผลงานเองก่อนฝากไว้ด้วยนะคะกับโนเกียค่ะโนเกียก็มีก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพจ Facebook โนเกียแม็กซิมค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ทาสมิก็ได้นะคะก็จะมีผลงานถ่ายแบบค่ะเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่ก็แค่ไม่ใส่อะไรเลยก็สามารถติดตามได้นะคะเอาละครับเห็นมั้ยรออะไรนะครับเราไปด้วยกันนะครับผมช่างเบิ้มและน้องโนเกียขอลาผู้ชมไปก่อนนะพบกันเร็วๆเกิดแล้วเนี่ยพี่ช่างเบิ้ม
ไม่เหนื่อยแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย